ครับหลังจากที่เราได้พูดถึงการอธิบายเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูเสียงสระกันบ้างนะครับเสียงสระภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือสระเสียงเดี่ยว monophthongs ภาษาอังกฤษเรียก monophthongs นะครับสระผสม2เสียง diphthongs และสระผสม3เสียง triphthongsแต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะ2ประเภทแรกเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือ monophthongs สระเสียงเดียวแล้วก็ diphthongs นะสระผสม2เสียงนะครับสระเสียงเดียวนะครับ monophthong เป็นการเป็นสระที่ออกเสียงโดยที่ตำแหน่งของลิ้นนะครับจะไม่มีการเคลื่อนไหวลองออกเสียงตามตัวอย่างต่อไปนี้นะครับก็มีเสียงอะไรบ้างครับเสียงอิอีอูอูเอเออะอาโอแอเออพวกนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นโมโนฟองหรือสระเสียงเดียวนะครับครับต่อไปเป็นเสียงสระผสม2เสียงนะครับเรามาดูตัวอย่างกันต่อไปนี้นะครับเสียงแรกเสียงอิผสมกับเสียงเออนะครับรวมเป็นเอียเอียตัวอย่างเช่นคำว่า gear here near นะครับดูสระผสมอันที่สองนะตัวอย่างนะครับเสียงเอกับเสียงเป็นเอเอเอนะครับในคำว่า square square there there stare stareอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสียงที่3ตัวอย่างที่3เสียงอุกับเสียงเอรวมกันเป็นอวอวเสียงนี้นะฮะเช่นคำว่า newer newer sure sure manner manner นะครับอีกเสียงต่อไปนะครับตัวอย่างเสียงเอกับเสียงอินะเสียงเอกับอินะฮะรวมกันเป็นเอเอเสียงนี้นะฮะเอเช่นคำว่า daily daily makeMake, lay, lay. ต่อไปเสียง R กับเสียง I ออกเสียงเป็นสระ I, I. เช่นคำว่า my, try, sigh. ต่อไปเสียง O กับเสียง I รวมกันเป็น oi, oi. เช่นคำว่า noise, noise. Boy, boy. Oyster, oyster.อีกเสียงหนึ่งนะครับเสียงเออกับเสียงอุเช่นก็เป็นโอโอก็จะเป็นเสียงคำว่า no no toe toe o o อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเสียงสุดท้ายนะครับลองดูตัวอย่างเสียงอารวมกับเสียงอุก็จะเป็นเอาเอาเช่นคำว่า now now trout trout bowบ่าวครับนี่คือตัวอย่างของสระผสม2เสียงนะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูการอธิบายเสียงสระภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะต้องอาศัยตำแหน่งของลิ้นลักษณะของปากและความเกร็งของกล้ามเนื้อภาพจากตารางที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นภาพแทนลิ้นนะครับโดยแบ่งตามแนวตั้งและก็แนวขวางเพื่อให้เห็นตำแหน่งของเสียงต่างๆนะครับอย่างเช่นระดับของลิ้นเนี่ยเป็นระดับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า tongue high นะครับ tongue คือลิ้น high คือสูง tongue high ซึ่งประกอบไปด้วยที่เรียกว่าระดับลิ้นสูงเรียกว่า high ถ้าปานกลางก็เรียกว่า mid ก็คือ middle นั่นเองและต่ำลงมาก็เป็น low ตามระดับของปากนะครับอันที่สองส่วนของลิ้นที่ใช้ออกเสียงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า tongue advancement tongue advancementนะซึ่งประกอบไปด้วยลิ้นส่วนหน้า front of the tongue ส่วนกลาง central ส่วนหลังเป็น back จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้โดยก็จะมีขวางและก็ตั้งก็ตัดกันอยู่ตามตารางที่เห็นตรงนี้นะครับ
ครับนอกจากนี้นะครับการอธิบายสระภาษาอังกฤษนั้นยังพูดถึงลักษณะของริมฝีปากด้วยนะครับที่เรียกว่า lip routing lip routing คือถ้าเปล่งเสียงแล้วริมฝีปากอาจจะยืดกว้างออกหรือจะแคบนะฮะถ้าอย่างนี้เราก็เรียกว่า unrounded lips แต่ถ้าริมฝีปากห่อหรือกลมเราก็จะเรียกว่า rounded lips เป็นต้นนะครับในภาพที่เห็นนะครับจะเห็นลักษณะของรูปริมฝีปากนะครับที่ออกเสียง e r อย่างเงี้ยเสียงนี้ก็ยังเรียกว่าเป็น unrounded เพราะว่าปากไม่กลมนะครับแต่พอเสียง u ออย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น rounded lips นะครับเพราะว่าริมฝีปากจะกลมๆนะครับต่อไปองค์ประกอบที่4ของการอธิบายเสียงสระภาษาอังกฤษนะครับก็คือเรื่องของ tensenessTenseness คืออะไร Tenseness ก็คือความเกร็งหรือความตึงของกล้ามเนื้อนะครับโดยที่เราจะแบ่งเสียงสระเอาเป็น2ลักษณะก็คือ Tense Vowel ก็คือเสียงเกร็งกับ Lax Vowel ก็คือเสียงที่ผ่อนคลาย Tense Vowel นี่จะใช้พลังของกล้ามเนื้อในขณะที่เปล่งเสียงออกมามากกว่า Lax Vowel ตัวอย่างที่ในภาพนะครับจะเห็นว่า Lax Vowel ประกอบด้วยกัน6เสียงนะครับได้แก่เสียงอะไรบ้างครับเสียงอิอุเอเอะอะเออในขณะเดียวกัน tense vowel สังเกตว่าอีก6เสียงทั้ง tense vowel ทั้ง6เสียงเนี่ยมันจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อหรือพลังของกล้ามเนื้อออกมาเช่น e a u e o o อย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะหน้าตากล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะเกร็งไปด้วยนะครับอันนี้คือ tense vowels ซึ่งมีทั้งหมด6เสียงด้วยกันนะครับครับทีนี้เรามาลองดูตามผังในภาพนะครับข้างบนนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของเสียงสระแต่ละตัวนะครับเช่นเสียงแอร์นะครับตามลูกศรชี้นะครับเสียงแอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างคำว่า bat นะเสียงแอร์ bat อย่างนี้เป็นต้นเราก็จะสามารถอธิบายเสียงแอร์ได้นะครับว่าเสียงแอร์เนี่ยเป็น low front เพราะอะไรครับเพราะจะเกิดขึ้นในระดับที่ข้างล่างนะ low ก็คือแบ่งเป็น3แนวขวางนะฮะอันที่3คือข้างล่างก็เป็น low front แล้วก็เป็นด้านหน้าของลิ้นสังเกตจะมีลูกศรโยงมาหาแล้วก็ชนกันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ว่า low front พอดีเสร็จแล้วเสียง a เป็นเสียงที่รูปปากไม่ได้กลมๆนะครับก็เรียกว่า unrounded และสุดท้ายเสียง a อยู่ในส่วนของเสียงที่ไม่ต้องใช้พลังกล้ามเนื้อก็คือเรียกว่า lax vowel นะครับดังนั้นเสียง a เราอธิบายว่าเป็น low frontunrounded lax อย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้เรียนก็ลองไปฝึกดูเสียงอื่นๆด้วยนะครับจากตารางเราต้องอาศัยตารางแล้วก็ลองฝึกทำเสียงดูว่าเสียงนั้นปากรูปปากเป็นเช่นไรแล้วก็กล้ามเนื้อเกร็งหรือไม่เกร็งนะครับลองทำดูนะครับครับมาดูตัวอย่างการอธิบายเสียงสระกันอีกสัก 2-3 เสียงก็แล้วกันนะครับเพื่อความชัดเจนและความเข้าใจมากขึ้นนะครับเสียงแรกได้แก่เสียงอะไรครับเสียง e เช่นคำว่า meet อย่างนี้เป็นต้นเสียงนี้ก็จะสามารถอธิบายโดยอาศัยตารางอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับว่าเป็น high front แล้วก็ unrounded tense อย่างนี้เป็นต้นอีกเสียงต่อไปนะครับดูเสียง o นะครับดูตารางตามไปด้วยนะครับเสียง o ได้แก่คำว่า cost ตัวนี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็น lower midก็คืออยู่ตรงส่วนล่างของช่องกลางช่วงกลางนะครับ back อยู่ส่วนหลังของลิ้น unrounded ริมฝีปากก็กลมๆนะเสียง aw แล้วก็ tense นะฮะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อด้วยและเสียงสุดท้ายเสียงเช่นคำว่า sofa อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น upper mid central unrounded lax อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับสรุปแล้วตอนนี้สัปดาห์นี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของ Phonetics หรือสัทศาสตร์เบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับซึ่ง Phonetics หรือสัทศาสตร์นี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของเสียงทั้งที่เป็นเสียงพยัญชนะเสียงสระรวมทั้งเรื่องราวของอวัยวะต่างๆที่ช่วยในการออกเสียงนอกจากนั้นเราจะทำให้เราเข้าใจอีกว่าภาษาอังกฤษนั้นมีการสะกดคำและการออกเสียงบางครั้งแตกต่างกันหลายคำสะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับและวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องนั่นก็คือต้องใช้อักษรแทนเสียงหรือเรียกว่าสัทธอักษรสากล IPA เพื่อความเป็นมาตรฐานและถูกต้องในการแสดงถึงเสียงภาษาอังกฤษนะครับ
ครับหลังจากนี้นะครับขอให้ผู้เรียนลองตอบคำถามท้ายบทกันนะครับและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ Goodbye